เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2563คณะสงฆ์ในเขตปกครองขนกลางพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้พร้อมกันอธิษฐานจิตเจริญพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในโอกาสตอนนี้ไปขอทุกท่านได้สำรวมกายวาจาใจเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลตามสมควรแก่เวลาด้วยการอธิษฐานจิตว่ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยปริตานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธมนต์ที่ได้สาธยายเป็นพระปริตทั้งนั้นปุญญานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่บำเพ็ญให้เป็นไปขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระประเมนทระธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ขอให้ทรงพระเกษมสำราญเจริญพระชนยิ่งยืนนานสถิตมั่นในมหาสวรรค์ราชสมบัติเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันสยามรัฐสีมาเพราะพระบวรพุทธศาสนาอาณาประชาราษฎรให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปตลอดจิรัติติกาลเทอญขอถวายพระพร